วันนี้ที่หอประชุมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยโดยมีนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน656ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนายอำเภอต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน15อำเภอพร้อมกันนี้ยังลงพื้นที่เพื่อมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน5ครัวเรือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบต่อมาองคมนตรีประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่พร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน479ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยพร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรรวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเชิญชวนจิตอาสาทุกคนให้ช่วยดูแลประชาชนโดยเฉพาะเด็กผู้พิการผู้สูงอายุจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยจำนวน5ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้สูงอายุ